สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูชื่อครูจริยาเสียงใสนะคะชื่อเล่นครูนุชครูนุชสอนในวิชาเทคโนโลยีวันนี้นะคะเราจะมาเรียนออนไลน์ในหนังสือวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนนะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูกันว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีมีอะไรกันบ้างคุณนุชเชื่อว่านักเรียนหลายคนคงมีโอกาสได้ลองใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้กันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เราสามารถพบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะก็จะมีโทรทัศน์แท็บเล็ตกล้องดิจิทัลวิทยุเครื่องพิมพ์โทรศัพท์เคลื่อนที่โน้ตบุ๊กลำโพงต่อไปนะคะเรามาดูการใช้งานของอุปกรณ์เทคโนโลยีกันนะคะอุปกรณ์เทคโนโลยีแรกเลยคือคอมพิวเตอร์นะคะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทำงานได้หลากหลายนะคะอย่างเช่นการคิดเลขการประมวลผลข้อมูลการสร้างเอกสารนำเสนอข้อมูลนะคะหรือว่าการวาดภาพตกแต่งภาพหรือว่าชมภาพยนตร์ฟังเพลงหรือค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะคะอุปกรณ์ต่อไปนะคะคุ้นกันไหมคะก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารสามารถพกพาติดตัวไปได้ง่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรุ่นนะคะสามารถทำงานได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นการถ่ายภาพบันทึกเสียงหรือว่าดูภาพเคลื่อนไหวเล่นเกมหรือว่าค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะอุปกรณ์ต่อไปนะคะก็คือแท็บเล็ตนะคะแท็บเล็ตนะคะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่คล้ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่ามีขนาดเล็กนะคะนักเรียนสามารถใช้ติดต่อสื่อสารหรือว่าเลือกสิ่งต่างๆได้โดยการสัมผัสหน้าจอโดยตรงใช้งานได้มากมายอย่างเช่นนักเรียนใช้สำหรับเรียนบทเรียนต่างๆค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหรือเล่นเกมนะคะอุปกรณ์ต่อไปคุ้นกันไหมคะก็คือโทรทัศน์นะคะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ให้ข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหวเสียงและตัวอักษรนะคะอย่างเช่นการดูภาพยนตร์หรือว่ารับฟังข่าวสารต่างๆนะคะอุปกรณ์ต่อไปนะคะวิทยุวิทยุนะคะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ให้ข้อมูลประเภทเสียงนะคะอย่างเช่นการรับฟังข่าวสารต่างๆผ่านวิทยุหรือว่าการฟังเพลงนะคะอุปกรณ์ต่อไปกล้องดิจิทัลกล้องดิจิทัลนะคะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวก็ได้แล้วก็สามารถถ่ายภาพและดูภาพได้ทันทีบางรุ่นนะคะสามารถแต่งภาพแล้วก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นๆได้อีกด้วยนะคะต่อไปนะคะครูทุชมีคำถามให้นักเรียนลองทายกันดูนะคะอุปกรณ์เทคโนโลยีใดนะคะสามารถพกพาได้สะดวกนักเรียนดูภาพแรกนะคะคือโทรทัศน์ภาพที่2โทรศัพท์เคลื่อนที่ภาพที่3คอมพิวเตอร์นักเรียนลองทายดูสิคะว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีไหนสามารถพกพาได้สะดวกคำตอบก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่นั่นเองโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะที่มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้สะดวกข้อต่อไปนะคะหากนักเรียนอาศัยอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดอุปกรณ์เทคโนโลยีใดที่มีความจำเป็นกับนักเรียนมากที่สุดภาพแรกนะคะวิทยุภาพที่2แท็บเล็ตภาพที่3เ
ครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ไหนคะที่ช่วยให้เราคลายร้อนได้อันนักเรียนลองทายกันดูสิคะคืออ่ะคุณนุชจะเฉลยแล้วนะคะคำตอบก็คือเครื่องปรับอากาศนะคะข้อต่อไปนะคะจากรูปภาพข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์เทคโนโลยีอ่ะข้อไหนคะที่ไม่ใช่อุปกรณ์เทคโนโลยีภาพแรกนะคะคือกล้องดิจิทัลภาพที่สองวิทยุภาพที่สามสมุดอ่ะนักเรียนลองทายกันดูสิว่าภาพไหนนะคะที่ไม่ใช่อุปกรณ์เทคโนโลยีลองทายกันดูสิคะคำตอบก็คืออ่ะคุณก็จะเฉลยแล้วนะคือสมุดนั่นเองภาพที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีก็คือกล้องดิจิทัลแล้วก็วิทยุนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้า44กันนะคะแบบฝึกหัดหน้า44นะคะกิจกรรมที่1อุปกรณ์เทคโนโลยีให้นักเรียนสังเกตดูภาพนะคะแล้วใช้ดินสอหรือว่าใช้สีนะคะวงกลมรูปภาพที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีนักเรียนดูภาพเลยค่ะนักเรียนเห็นภาพแล้วนักเรียนสังเกตดูสิว่าในภาพนี้มีภาพไหนที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีคะลองทายดูสิคะภาพแรกเลยคือโทรทัศน์ลองสังเกตดูสิว่ามีอีกไหมเอ่ยคือกล้องดิจิทัลข้างๆกล้องดิจิทัลนะคะมีอะไรคะวิทยุต่อไปค่ะนักเรียนลองสังเกตดูที่โต๊ะนะคะว่ามีอีกไหมคือโน้ตบุ๊กแล้วก็แท็บเล็ตต่อไปนะคะแบบฝึกหัดหน้า45นะคะให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าข้อความไปเติมลงในวงกลมของภาพให้สัมพันธ์กันนักเรียนมาดูตัวอักษรด้านบนนะคะกอไก่นะคะเป็นอุปกรณ์ที่บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขอไข่เป็นอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลประเภทเสียงคอควายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พูดคุยสนทนาพกพาติดตัวได้งองูเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างเอกสารนำเสนอข้อมูลจอจานเป็นอุปกรณ์ที่มีบทเรียนต่างๆและสามารถสัมผัสบนจอได้ช้อชิงเป็นอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลทั้งภาพเสียงและตัวอักษรเมื่อนักเรียนได้อ่านข้อความตัวอักษรที่อยู่ด้านบนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนมาดูภาพด้านล่างนะคะภาพด้านล่างนะคะข้อแรกนะคะคือภาพอะไรคะคือโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะนักเรียนมาดูซิว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สัมพันธ์กับตัวอักษรด้านบนยังไงลองดูซิลองอ่านลองเลือกดูซิว่าสัมพันธ์กันยังไงคำตอบก็คือคอควายนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พูดคุยสนทนาแล้วก็พกพาพกติดตัวได้ภาพต่อไปนะคะคืออะไรคะคือวิทยุนะคะนักเรียนดูข้อความด้านบนซิอันไหนข้อความไหนเราจะมาตอบนะคะคือคำตอบก็คือขอไข่นะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลประเภทเสียงภาพต่อไปนะคะรูปภาพต่อไปคือกล้องดิจิทัลนะคะกล้องดิจิทัลนักเรียนเลือกซิอันไหนที่สัมพันธ์กับกล้องดิจิทัลคะคำตอบก็คือกอไก่นะคะเป็นอุปกรณ์ที่บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะคะภาพต่อไปนะคะคือแท็บเล็ตแท็บเล็ตตัวอักษรไหนคะที่สัมพันธ์กันคำตอบก็คือจอจานนะคะเป็นอุปกรณ์ที่มีบทเรียนต่างๆและสามารถสัมผัสบนหน้าจอได้ภาพต่อไปค่ะคือโทรทัศน์นะคะโทรทัศน์ข้อความตัวอักษรที่สัมพันธ์กันก็คืออะไรคะคือก
ก็คือสอฉิ่งนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลทั้งภาพเสียงและตัวอักษรนะคะข้อต่อไปค่ะข้อสุดท้ายคือคอมพิวเตอร์เราจะเอาคำตอบไหนมาตอบคะก็คืององูนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างเอกสารนำเสนอข้อมูลได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้รู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆกันแล้วนะคะคุณนุชก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้ให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะนักเรียนก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากสถานที่ต่างๆนะคะอาจจะช่วยป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ภายในร่างกายของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอได้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย